เศษ120ส่วน2564มหามคาเทียบเทียมฟ้าเล่ม4แรงเอบวกการประลองหมากระหว่างจิงจิ่วกับทงเหียนที่ดูเรียบง่ายแต่ไอสังหารของการประลองกลับรุนแรงจนฟ้าดินเปลี่ยนสีด้านเจ้าล่ายเยี่ยกลับโดนลอบสังหารสร้างความโกรธแค้นให้กับจิงจิ่วเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งการเปิดเผยยังชายหนุ่มที่น่าจะเป็นสิทธิพี่ที่พระเอกตามหาในเล่มสามารถบรรยายถึงการเดินหมากได้ดีทั้งที่เดินหมากล้อมไม่เป็นแต่พออ่านกลับรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครผ่านการเดินหมากให้อารมณ์เหมือนตอนอ่านฮิคารุเซียนโกจึงทำให้เราสามารถจินตนาการได้ถึงการต่อสู้ของพระเอกกับอีกฝ่ายได้ถึงพลังและบรรยากาศที่ผ่านการบรรยายของผู้เขียนและผู้แปลสำหรับคนที่มีปัญหากับผลงานการแปลของนพรัตน์ผมไม่ทราบว่าจะรู้สึกหรือเปล่าเพราะเห็นมีหลายคนอ่านไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนที่เคยอ่านงานเก่าๆมายิ่งงานของโกเล้งน่าจะไม่มีปัญหาครับส่วนใครที่ไม่ชอบสำนวนของนพรัตน์เรื่องนี้มีแปลอ่านทางออนไลน์ชื่อมคาสู่สวรรค์ส่วนด้านเนื้อเรื่องเดินเร็วไม่ยืดเหมือนหลายเรื่องละทิ้งส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับหลังจากที่จิงจิ่วพระเอกและเจ้าล่าเยี่ยน่าจะเป็นนางเอกกลับจากพบผู้ใกล้ชิดฟ้าก็ได้ดูการประลองหมากของทงเอียน10สำนักส่วนกลางที่ได้รับการยกย่องเป็นมือหมากอันดับ1กับราชบัณฑิตขวอมือหมากอันดับ1ของเทพธานีผลคือทงเอียนเป็นผู้ชนะทงเอียนถามจิงจิ๋วว่าเข้าใจหมากของเขาหรือไม่จิงจิ๋วใช้นิ้วเคาะที่ตำแหน่ง1ก่อนวางหมากข้าหมากฝ่ายตนเองอีกตำแหน่ง1ราชบัณฑิตขวอที่ดูออกบอกว่าร้ายกาจทงเอียนถึงกับตอบว่าไม่เลวหลังจากกลับถึงบ้านจิงจิ๋วที่ยอมรับการเดินหมากสู้ทงเอียนไม่ได้จึงศึกษาตำราหมากเพิ่มเติมทั้งยังมีการเข้าพบเทพราชันฮ่องเต้สนทนากันตลอดคืนทำให้เทพราชันเปลี่ยนพระทัยไม่ประทานยาเม็ดตัดจากทำให้ไม่ตั้งครรภ์ให้หูกุ้ยเฟยอีกและประสงค์จะมาชมการประลองหมากด้านผู้ใกล้ชิดฟ้าได้รับคำเชิญจากฉานจื่อหลวงจีนวัดเกิดผลก่อนจากฉานจื่อได้ทิ้งจิตสำนึกบัวขาวหญิงสาวพุทธรูปเสียงนกร้องสายลมผลทอไว้แท้จริงเป็นจิตสำนึกของผู้ใกล้ชิดฟ้าทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บต้องออกจากเมืองหลวงไปเพราะคิดล้วงความลับของจิงจิ๋วจนทำให้เขาบาดเจ็บและรู้สึกถึงความตายได้ต่อมาเมื่อถึงเวลาประลองหมากของงานเลี้ยงดอกเหมยมีคนมากมายที่ต้องการต่อสู้กับทงเหียนได้ดูหมากของจิงจิ๋วที่งานเลี้ยงสีทะเลถึงกับดูถูกว่าเขาไม่มีความสามารถพอมีเพียงเหอจันบุรุษผู้ได้รับขนานนามว่าที่สองเพราะเขาลงประลองทุกอย่างได้ที่สองตลอดจึงท้าประลองกับจิงจิ๋วแต่จิงจิ๋วกลับปฏิเสธเพราะมีคนรอคอยเขาอยู่ก่อนที่จะเดินตรงไปหายังทงเอียนที่เดินมายังจุดนัดพบเช่นเดียวกันการประลองของทั้งสองจึงเริ่มขึ้นการเดินหมากของจิงจิ๋วและทงเอียนในตอนแรกดูธรรมดาใครๆต่างพากันคิดว่าทงอีโยนออมมือให้จิงจิ๋วแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ดูออกถึงความรุนแรงจนทราบถึงความร้ายกาจของหมากตานี้ทำเอาคนที่เก่งกาจมากมายถึงกับกระอักเลือดหมดสติไปเหอจันที่ทนไม่ไหวถึงกับเลิกลูกลางคันได้แต่มายืนบทบังยังผู้ที่ดูต่อแต่ต้านทานพลังความรุนแรงของหมากกระดานนี้ไม่ไหวส่วนคนที่ดูไม่เข้าใจกลับไม่เป็นอะไรการเดินหมากของทั้งสองทำให้ฟ้าดินถึงกับเปลี่ยนสีสายฝนตกแสงแดดออกก่อนที่หมากสุดท้ายของจิงจิ๋วจะวางลงไปทงเอียนได้แต่ถือหมากค้างไว้ยอมรับความพ่ายแพ้สุดท้ายทงเอียนที่ยึดถือหมากคือชีวิตคือการบำเพ็ญเพียรกลับยอมรับไม่ได้ที่พ่ายแพ้ให้กับจิงจิ๋วที่ยึดถือหมากเป็นเพียงการละเล่นเขาบอกหมากล้อมเป็นสิ่งที่เรียบง่ายก่อนแสดงถึงการวางหมากแบบ3
มิติที่เพิ่มความสูงต่ำเข้าไปอีกก่อนจากไปจิ่งจู่บอกการเดินหมากของเขากับทงเหียนเริ่มตั้งแต่งานเลี้ยงสีทะเลแล้วจิ่งจู่จึงไม่คิดเดินหมากอีกเขามาที่นี่ไม่ใช่เพราะต้องการชนะเลิศการประลองหมากล้อมแต่มาเพื่อเดินหมากกับทงเหียนก่อนที่จะกลับไปจึงทำให้การประลองหมากของทั้งสองจบเร็วกว่าที่คาดเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าทั้งสองจะเริ่มต้นก็ประลองกันแม้แต่เทพราชันที่ต้องการชมการประลองนี้ยังมาไม่ทันเจ้าลายเย่ที่ได้รับนัดหมายจากกั้วตงสิทธิ์อารามจันวารีที่ชนะเลิศการประลองพินจึงไปตามนัดแต่กลับเจอนักฆ่าของพนาไม่แก่เท่ามาลอบสังหารเจ้าลายเย่ที่สู้อีกฝ่ายไม่ได้จึงใช้กระบี่บินพุ่งไปขอความช่วยเหลือก่อนที่จะใช้กายกระบี่รับมืออีกฝ่ายยังดีที่กั้วตงที่ทราบถึงความผิดปกติจากสิทธิ์น้องเป็นคนของพนาไม่แก่เท่าที่แอบอ้างชื่อเธอจึงรุดมาทันทำให้นักฆ่าต้องรีบหลบหนีไปก่อนที่หนันว่างผู้ครองยอดเขาเฉิดโฉมของสำนักเขาเขียวจะนำสิทธิ์ในสำนักมาช่วยเหลือแต่พบเพียงศพของนักฆ่าที่เป็นผู้อาวุโสของสำนักส่วนกลางคนที่ลงมือสังหารนักฆ่ากลับเป็นสิทธิ์ที่3ของปรมาจารย์ร้นลับที่ส่งเพียงเงาไฟปีศาจมาก่อนที่เงาไฟปีศาจจะโดนผู้เร้นกายคนที่โดนสำนักเขาเขียวบีบจนต้องหลบซ่อนปรมาจารย์สำนักเหมันที่ติดตามยังชายหนุ่มเป่ากลุ่ยคนหนึ่งน่าจะเป็นสิทธิ์พี่ที่จิ่งจิ่วตามหาจัดการไปจากบุตรสาวเจ้าสำนักส่วนกลางได้มาหาจิ่งจิ่วต้องการให้เขาเลิกแก้แค้นให้กับเจ้าล่าเยี่ยเพราะพวกเธอคนหนุ่มสาวที่ได้ร่วมตัวกันคิดเปิดศึกกับพนาไม่แก่เท่าแล้วแต่จิงจิ๋วกลับไม่รับปากก่อนที่ไปเจ้าจะถามถึงคำถามสำคัญที่ทำให้เธอมาในคืนนี้คือจิงจิ๋วกับเจ้าล่าเยี่ยเป็นคนรักใช่หรือไม่จิงจิ๋วจึงปฏิเสธไปเพราะเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องความรักมาก่อนไปเจ้าจึงบอกรักจิงจิ๋วก่อนที่เขาจะปฏิเสธไปเพราะไม่สนใจเรื่องความรักแต่ไปเจ้ากลับไม่ยอมแพ้ก่อนกลับไปจิงจิ๋วที่สามารถคำนวณเรื่องราวได้ทราบว่าซือเฟิงเฉินคุณนางกรมสถิตธรรมมือปราบอยู่เบื้องหลังเขาจึงไปหาซือเฟิงเฉินพร้อมทั้งระบุได้ว่าไทจือองค์ชายรัชทายาทเป็นคนสั่งการทำให้ซือเฟิงเฉินตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่หวังเสี่ยวหมิงเด็กที่ซือเฟิงเฉินเก็บมาเลี้ยงกลับพกพาความแค้นมุ่งหน้าสู่ทางเหนือที่หนาวเหน็บภายใต้การจับตาดูของชายหนุ่มเป่ากลุ่ยและประมาจารย์สำนักเหมันเจ้าลายเยี่ยที่ได้รับบาดเจ็บต้องกลับไปรักษาตัวจึงให้จิ่งจิ๋วเข้าประลองมักคาแทนตอนแรกเขาไม่สนใจแต่ได้รับการกระตุ้นเตือนให้ไปชมดูจึงเข้าร่วมประลองช่วงแรกจิ่งจิ๋วไม่ทำอะไรเอาแต่หยุดนิ่งที่ด้านนอกมองดูกลุ่มอื่นๆทำการล่าสัตว์อสูรในป่าหิมะสร้างยังความไม่พอใจให้กับคนในกลุ่มอีก4คนจนผ่านไปหลายวันเขาสามารถวิเคราะห์ถึงนิสัยของสัตว์อสูรทั้งหลายได้จึงเริ่มลงมือในวันแรกคนในกลุ่มของจิงจิ๋วพบยังสัตว์อสูรตัวหนึ่งเข้าใจผิดว่าจัดการได้อย่างง่ายดายจึงมุ่งหน้าออกไปโดยไม่สนใจเขาที่โบกมือห้ามทำให้ต้องเสียชีวิตเพราะสัตว์อสูรตนนั้นเป็นหนอนลวดเหล็กที่น่าจะอยู่ส่วนลึกของป่าแทนบริเวณด้านนอกเช่นนี้จิงจิ๋วที่สังหรณ์ใจจึงคิดตามตัวยังสิทธิ์สำนักเขาเขียวที่อยู่ยังกลุ่มต่างๆกลับออกไปจากป่าในการประลองรอบนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มละ5คนกลุ่มของไปเจ้าที่ตกอยู่ในหมอกที่มาเจอสัตว์อสูรมากมายบุกโจมตีจนทั้งหมดเตรียมยอมรับความตายแต่กลับปรากฏกลุ่มของจิงจิ๋วที่มาถึงเข้าช่วยเหลือจิงจิ๋วให้ทุกคนอยู่ร่วมกันให้อิงชิงหม้อหญิงสาวที่อยู่ในกลุ่มของจิงจิ๋วใช้กระดาราสร้างกำแพงปกป้องทุกคนส่วนตัวจิงจิ๋วกลับเดินอยู่ท่ามกลางหมอกหิมะราวกับไม่มีอะไรสังหารสัตว์อสูรไปมากมายอย่างง่ายดายนับ77ตัวแซงขึ้นมากลายเป็นที่1
รุ่งเช้าจิ่งจิ๋วยังนำกลุ่มของเขาและกลุ่มของไปเจ้าไปสมทบกับกลุ่มอื่นๆรวมตัวกันโดยไม่สนใจกฎของการแข่งขันดอกเหมยมีเหลือเพียง2กลุ่มของลู่ไหวหนาน10อันดับ1สำนักส่วนกลางกับถงหลูลู10สำนักกระบี่ประจินที่เคยเป็นอันดับ1อันดับ2ที่เหลืออยู่เบื้องหน้าเท่านั้นปลอเหอจั่นที่เห็นถึงการประลองหมากของจิงจิ๋วกับทงเหียนจึงตัดสินใจเลิกเดินหมากเพราะรู้ว่าสู้ทั้ง2ไม่ได้พอจิงจิ๋วจัดการสัตว์อสูรจำนวนมากได้จิตรกรที่มีหน้าที่วาดดอกเหมยแทนผลงานกลับไม่สามารถวาดภาพดอกเหมยออกมาได้เผอจันจึงวาดแทนโดยใช้การสาดหยาดหมึกแทนการวาดกลีบดอกเหมยจำนวนมากมาย